ภูมิใจไทยไม่ต้องส่งเพราะว่าเมื่อวานผมก็ยืนยันไปแล้วว่าในส่วนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยทั้ง8คนแล้วก็ยังให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับเพราะว่าทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลของพรรคมาโดยตลอดก็ยืนยันตรงเดิมโควต้าเดิมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีการติดต่อประสานงานอะไรมากกระทรวงยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมนะกระทรวงยังอยู่ที่เดิมมหาไทยใครนะของพระพุทธชัยกระทรวงก็มหาไทยตอนนี้มันก็ยังไม่มีการหาเรื่องอะไรเมื่อเช้าท่านนายกท่านก็ถามว่าในส่วนของภูมิใจไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผมก็ได้กลับไปยืนยันแต่ว่าในส่วนภูมิใจไทยไม่ยกมีการเปลี่ยนแปลงปิดทางกระแสข่าวเมื่อวานก็มีการปล่อยกันมาว่าทางเพื่อไทยอยากจะได้มหาไทยเลยโอ้เหมือนใครพูดแล้วไปฟังกระแสอะไรพวกนี้นายกระแสว่าจะจบเมื่อไหร่ครับจะจบเมื่อไหร่เพราะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะยกให้ส่งสัญญาณนานเท่าไรเหมือนจริงจะจบไม่ขนาดนั้นเวลาที่นายกถามเมื่อเช้าแสดงว่าการปรับน่าจะเร็วๆนี้ไหมผมไม่เรียนตรงๆนะเรื่องนี้เป็นอำนาจท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับแล้วเราก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วการที่เราได้กลับยืนยันท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วว่าในส่วนของที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิทธิ์ถามครับคุณท่านไม่กล้าถามด้วยอยากให้มันจบๆไปทีนะมันกระทบการทำงานวุ่นวายไม่มีผลกระทบนะผมว่าคณะมนตรีก็ทำงานไปจนกว่าจะพ้นหน้าที่นะครับอันนี้มันระบบราชการของเรามันมีระบบการทำงานอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบใดๆแน่นอนเราได้ให้ความมั่นใจให้กำลังใจรัฐมนตรีในพรรคไหมครับว่าของเราอยู่กับที่แน่นอนให้ทำงานเต็มที่ครับทุกคนจะทำงานเต็มที่อยู่แล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีเขาทำงานเต็มที่เขาก็ไม่ต้องกังวลครับอะไรนะครับรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็พยายามที่จะให้มีการกระเพื่อมให้น้อยที่สุดโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดินน้ำไปไม่สอด